าวไทยนี่น่าจะเลยไปแล้วครับระดับขึ้นไปถึงเอเชียนะครับเพิ่งได้รองแชมป์เอเชียมาด้วยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยซึ่งช่วงหลังก็มีหน้าใหม่ขึ้นมานะครับยากนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ากีฬาชนิดนี้เดิมทีนั้นมาเลเซียเขาไม่ยอมที่จะถ่ายทอดสดแต่ว่าทางไทยเราเองก็พยายามนะครับที่จะนำเอาสัญญานั้นมาให้กับแฟนๆวอลเลย์บอลได้ติดตามชมกันเพราะว่าณตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าวอลเลย์บอลนั้นเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในกลุ่มแฟนกีฬาชาวไทยเรามากพอสมควรเลยทีแต่ไม่แรงบอลแรกไม่ถึงจะดีมากครับเซตบอลโค้งหัวสาวไปอาร์ครับเราบอลแรกมาเข้ามือมิสลาแล้วให้ปื้มจิตตีจากแดนหลังนานๆเห็นนาทีฮะบอลหัวสาวของอินโดนีเซียติดบล็อกเราเต็มๆครับเขายังแก้ไขกลับมาได้มิสลาล็อกเป้ามาให้ครับทางฮัทยาครับปื้มจิตเสิร์ฟครับเสิร์ฟดีครับครับรับล้นข้ามเลยครับมิสลาเซตมาให้ฮัทยาขึ้นตีไม่ถนัดเท่าไหร่เป็นโอกาสของอินโดนีเซียลุกจากแดนหลังเหมือนกันเขาตีเยลาน่าเสิร์ฟเสิร์ฟได้หนักดีครับแต่ว่าพิชญาเองก็รับบอลแรกดีไทยมีโอกาสที่จะได้เปิดจมูกเข้าใส่ครั้งนี้ครับชัดชูออนตีประคองข้ามไปก่อนอยู่ที่บล็อกแล้วครับคราวนี้ยังรองไว้ได้ครับมุสราชัดชูออนขึ้นตีติดบล็อกของมาเลนี่ครับเขาถือว่ารับบอลแรกดีครับแต่ยังติดบล็อกของไทยครับอีกที่อัชราอัชราพรนะครับอัชราพรอันได้ตั้งมาให้นุสราให้มาที่พิมพิทยาติดบล็อกเต็มๆเลยถือเขายังรักษาช่องว่างระหว่างคะแนนเอาไว้ได้อย่างดีนะครับไม่ให้เราหนีไปไกลมากนักอัชราพรตีติดบล็อกนิดนึงและเป็นอินโดนีเซียครับยูดาสมาชัชชุออนรับบอลแรกนิ่งดีครับเนี่ยครับนุสราเซตมาให้ตีบอลเร็วครับ 17-21 อินโดนีเซียไล่ตามมาเหลือ4แต้มมันก็นั่งเสิร์ฟชัชชุออนรับบอลแรกดีมากครับปื้มจิตขึ้นไปตีบอลสบายๆครับมุสลาเซตไหลสั้นๆนะครับให้กับ18ครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับนิรวันเสิร์ฟเขาบอลแรกดีแล้วขึ้นตีบอลมุสลาครับยังรับได้อยู่นิรวันต้องแก้ไขครับชัชชุออนและกลายเป็นดีด้วยครับตีบิดหนีชนะในวันนี้ครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเราครับวีด้าเสิร์ฟอีกครั้งเนี่ยนี่ครับเสิร์ฟได้หนักดีนะนี่ครับเรารับล้นข้ามไปแล้วครับแล้วพยายามพุ่งตัวมารับนะครับยึดบอลแรกเข้าปืนเซตเป็นวิสราครับปืนจิตครับขึ้นตีบอลเร็วในหลังสั้นๆมาให้กับปืนจิตวีด้าวันเสิร์ฟครับนี่ก็กระดูกเก่าพลิกนะครับประสบการณ์เพียบมุนเทราเซตบอลโค้งสาวมาที่ทางนิกโจวาตีครับตีบอลทะลุบล็อกของเราเป็นแต้มของอินโดนีเซียนำ8-7เป็นเทนฟอนทามเอาครับตีทะลุบล็อกเลยให้กับไทยครับตามมาเสมออยู่ที่8-8เกิดดีมือกระแดงเองก็รับเข้ามือเซตเหมือนกันครับไทยเรายังซ้อนไว้ได้ครับวิทยาวันและให้รุกจากแดนหลังนะโอ้โหพิมพิชยาเมืองกระแดงพยายามที่จะทิ้งตัวรับแต่ว่าไม่ทันครับดูนะครับใส่ชัชชุออนโมกศรีคือเมกาแนงนี่เป็นตัวทำคะแนนของอินโดนีเซียแต่ว่าถ้าเราจี้ไปตรงนั้นเขาก็รับไม่อยู่เหมือนกันครับมุนจิตเสิร์ฟบางกระแนงรับมาได้มุนเทราให้มาโอ้โหไม่เกินตีครับตีติด5ครับมุนจิตเสิร์ฟมาที่บางกระแนงเนี่ยครับไหลยาวไปวิลด้าตีก็ติดบล็อกชัชชุออนเหมือนกันเนี่ยครับจี้ไปที่บางกระแนงอย่างเดียวครับไม่กลัวฮะแล้วเมโกตีขึ้นตีติดบล็อกอีกครั้งนึงครับให้รุกจากแดนหลังมังกานังขึ้นมาออกหลังนะว่าเขาก็ขึ้นไม่ทันอยู่แล้วไม่เป็นไรครับแต่ยังมีอยู่ต้องแก้ไขเมื่อก่อนวิทยาวันให้อัชราพรโยนข้ามาแล้วเขาเล่นจังหวะสอนะครับมุนเตอร์ว่าเราอ่านถูกอัชราพรยังติดบล็อกอยู่วิทยาวันโยกมาให้กับชัชชุออนยังติดบล็อกครับปิยรุษให้คราวนี้ชัชชุออนใส่เต็มแรงและกดบล็อกลูกนี้อินโดนีเซียก็ยังเหนียวครับมาที่มังกานังเราก็ยังบล็อกได้ครับวิลด้าให้บุญเชราโยนมาบอลโค้งหัวเสามังกานังตีมุมตรงที่ยอดเยี่ยมประสบการณ์ที่จะผ่านเกมมาเยอะครับช่วยแก้ไขไปได้บุญเชราให้วิลด้าเล่นเร็วมาเขาตีโดนไม่เต็มมือเท่าไหร่แต่กลายเป็นดีครับครับ
เป็นฟรีบอลแล้วเขาไหลหลังให้วิวได้เราไม่มีคะแนนสำคัญของเซตนี้ครับยังเป็นเซตพอยต์ของไทยลุกราให้พิมพิยาขึ้นตีติดบล็อกเขานิดนึงครับเซตบอลโค้งหลังไกลมาโอ้โหชัชชุออนมาลูกนี้พยายามที่ใช่ครับข้างไว้ก่อนเพื่อซื้อบล็อกครับดูครับเราจับบล็อกถูกไหมเมกามาตีครับขึ้นตีมาติดตีลุกแล้วปื้มจิตถักลูกนี้ลงไปสวยมากลงเส้นพอดีเป็นแต้มของทีมใช่ครับชนะไปเซตแรก25-18เซต2 26-24ถ้าเกิดเรานำ 1-0 นะครับชัชชุออนเสิร์ฟมาดีครับอินโดนีเซียเล่นบอลเร็วแต่ชัชชุออนยังเกี่ยวกลับมาได้แล้วพิมพิยาขึ้นตีบอลลูกนี้เขาพยายามจะแก้ไขกลับมานะครับเยนุชเซตให้นุสลามาที่วิลาวันครับขึ้นตีบอลหัวเสาลูกนี้สบายสบาย 2-0 ฮะชัชชุออนเสิร์ฟดีมากนะครับต้องแก้ไขเลยครับเชลล่าเซตข้ามานุสลาให้โอ้โหลูกนี้พิมพิยาฟ้องแล้วว่าโดนมือบล็อกนุสลามองนะครับเหลือบมองเขาแล้วครับลูกนี้ล็อกเป้าไปเลย7-3ครับพิมพิชยาเสิร์ฟมาแล้วเขาลุกตรงกลางแต่ไม่ดีเท่าไหร่ครับนุสลาไหลไปให้กับทางตื้นติดอีกครั้งพิมพิยากับปัทยาคอยขึ้นบล็อกนะครับอีกครั้งนึงพิมพิยาให้ลุกตรงกลางโอ้โหนี่ถือเป็นเสิร์ฟมาชัชชุออนเรียงรับเข้ามือเซตการเสิร์ฟฮะ18-14ครับบอลเข้ามือเซตยูโรนาเหมือนกันแต่ว่าโอ้โหยูโรวันเสิร์ฟมานี่ครับมาโยเรียครับลังเลครับจะเล่นแล้วยกมือจะเนี่ยจะเล่นลูกแล้วสุดท้ายเปลี่ยนใจเป็นไปได้ชัชชุออนล้มไปแล้วแท้ๆแต่ลุกขึ้นมาเร็วแล้วก็บล็อกอยู่มือเลยปื้มจิตขึ้นไปบล็อกติดมือปื้มจิตครับบรรยากาศลุกของไทยเราครับให้มาหยอดครับปื้มจิตเล่นบอลเร็วนะครับครับโยโรนาให้ลุกจากแดนหลังแต่ว่าไม่กำลังตีไม่ผ่านเน็ตครับขึ้นไปแพ้นี่ครับนี่ครับหน้านี้ของเรานี่ใหญ่ทั้งนั้นเลยครับ3คนกันในแดนหน้ารับล้นข้ามาแล้วแล้วพิมพิยาเล่นจังหวะแรกเขาก็เหนียวครับเยลารับได้โอ้แล้วมันกระแนงก็จะเสิร์ฟตัดเกมลุกไทยเราไปได้สักเท่าไหร่นะครับวิลาวันรับเข้ามือของนุสลาแล้วโอ้โหยังบล็อกได้ฮะยูดาเสิร์ฟที21-24วิลาวันรับไม่ถึงก็ดีมากให้ชัชชุออนลุกจากหัวเสาติดบล็อกเอาใหม่ครับทีนุสให้ชัชชุออนอีกครั้งหนึ่งยังติดบล็อกเหมือนเดิมคราวนี้ออนข้ามาครับอินโดนีเซียแมงกระแดงขึ้นตีลูกนี้โอ้โหเป็นแต้มจนได้ฮะโอ้เขาไม่ยอมเลยครับ4คะแนนติดๆกันเลยครับไล่มาเป็น22-24ครับถ้าเสิร์ฟได้ดีแบบนี้ตลอดก็ต้องให้เขาแหละครับเนี่ยครับแม่เสิร์ฟดีจริงฮะต้องแก้ไขครับตีนุชโดนข้ามาก่อนฮะซื้อบล็อกแมงกระแดงขึ้นตีลูกนี้โอ้โหก็ยังผ่านบล็อกมาได้อีกครั้งนึงครับวิลาวันรับบอลแรกเข้ามือของนุสลาแล้วครับเนี่ยครับเรียบร้อยเลยขึ้นตีด้วยความมั่นใจเลยครับดักจนเข้ามือของนุสลาจนได้ครับต้องชมการรับบอลเสิร์ฟของวิลาวันอภิยพงษ์นะฮะแล้วครับเป็นทีมไทยเราได้แมตช์พอยต์อีกครั้งนึงชัชชุออนเสิร์ฟโยล่าแก้ไขไม่ดีเลยครับเนี่ยครับโยลาน่าครับเซตมาแล้วก็ทำให้ตูตรีเล่นบอลเร็วไม่ได้เป็นทีมไทยเอาชนะไป3เซตรวดครับ25-18 26-24แล้วก็26-24โอ้โหอินโดนีเซียถือว่าดื้อใช้ได้เลยเซตสุดท้ายนี่เกือบเหมือนกันครับเกือบไล่มาแล้วก็ทำให้เรานี่เกือบลำบากเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็เอาชนะได้นะครับเซตที่3 26-24ครับ3เซตรวดเลยครับจบทัวร์นาเมนต์แบบไม่เสียเซตนะครับ